ตอนนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้รายการ Celebrity ของเราโด่งดังมาไกลถึงประเทศลาวเวียงจันทน์เราตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยร้านชื่อร้านและวันนี้เขามีคอนเสิร์ตครับฟักกี้ฮีโร่นี่เรานำผู้ชมทุกท่านเลยเข้าไปดูในกันว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีคาราโอเกะมีคอนเสิร์ตมีอาหารอร่อยโอ้โหสุดยอดมาราวขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วต้องมาดูแล้วที่นี่ตามมาเร็ว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 โอ้โหเขาสอบมันชุดใหญ่นี่ฟักกี้ฮีโร่มาวันนี้ก็มาแล้วนะเร็ว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 ถึงแล้วที่นี่เลยนี่และรองโอ้โหสุดยอดนี่บรรยากาศเรียกว่าธรรมดานะครับนี่เขามีห้องคาราโอเกะด้วยจอยสุดยอดเราไปคาราโอเกะเลยไหมไม่เราไปสอบที่ห้องคาราโอเกะแล้วมันจะแตกต่างกับประเทศไทยอย่างไรนั้นอยากไปดูแล้วใช่ไหมต่างเลยครับห้องคาราโอเกะตอนนี้นี่สุดยอดโอ้โหสีสันการ์ตูนนี้ปาร์ตี้แบบนี้หน้าจออยู่ตรงไหนครับหน้าจออ๋อโอเคก็มีลำโพงมีอะไรอย่างนี้เนาะสูดได้ประมาณอันนี้ห้องราคาเท่าไหร่พี่อันนี้ห้องสามพันกว่าบาทนี่ห้องพันกว่าบาทนะโอ้โอเคก็สวยอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูห้องอื่นนะครับและนี่นะครับห้องอันนี้ก็เป็นสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมาจัดงานวันเกิดปาร์ตี้ก็มีเป็นแบบนี้สนุกแบบนี้นะเป็นห้องแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยแต่สีสั่งได้ตามสั่งนะครับตอนนี้ครับเราถึงแล้วนะครับในบรรยากาศวันนี้เขามีคอนเสิร์ตกันแน่ปาร์ตี้ฮีโร่มาไหนร้านเขามีร้านอาหารให้เรามีคอนเสิร์ตมีบลันดีวิสกี้เราไม่ลามาไม่ลองไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วดูดิไพเรซี่ไหมลักชูรี่ที่ลาวแล้วก็สวยด้วยชิคด้วยมีน้ำพุเล็กๆไว้ให้สบายนะครับแล้วก็เราจะไปดูข้างบนกันโอ้โหร้านโอ้ยไม่สะดวกไม่ได้แล้วโอ้ยมาถึงหน้าก็มาสำหรับท่านใดที่ต้องการความชิคความสนุกมาที่ลาวอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับสนุกแน่นอนมาดูคอนเสิร์ตก่อนตอนนี้เราก็มาถึงเวลาของการกินแล้วนะครับร้านนี้เลยอาหารภัตตาคารแบบนี้ในร้านที่มีชื่อว่ามารีน่าที่เวียงจันทน์ประเทศลาวเรามาดูกันก่อนว่าเมนูนี้มีอะไรบ้างเชิญครับพนักงานนี่แนะนำก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีภาษาเราเรียกว่าไงสบายดีแล้วขอบคุณนะจ๊ะขอบใจเด้อสบายดีขอบใจเด้อพูดแค่2ประโยคอยู่ได้ทั้งประเทศใช่ไหมถูกไหมโอเคจานแรกชื่อว่าอะไรเป็นตำถาดตำถาดแปลว่าอะไรถาดแล้วตำแล้วพริกจานไม่ใช่เขาเรียกว่าบอแมนคืออะไรอย่างตำข้าวเจ้าสิมีหลายอย่างมีหลายอย่างเข้าไปในตำถาดอ๋อรสชาติมันเป็นยังไงเคยแอบชิมไหมแอบชิมหลังร้านก็เคยอยู่ก็ยอมรับว่าก็เคยอยู่เขาก็มีให้กินด้วยพนักงานกินด้วยแซ่บเนาะโอเคอันนี้คือตำถาดก็คือมีส่วนผสมของพวกแคบหมูแล้วมีส้มตำหมูยอโดยนะโอเคอ่ะขาต่อไปครับขาต่อไปเป็นขาหมูเยอรมันขาหมูเยอรมันครับการต่อไปเป็นซี่โครงหมูซี่โครงหมูบอคอหมูย่างบอคอหมูย่างเอาคอหมูย่างคอหมูย่างพูดภาษาลาวว่าอะไรนะคอหมูปิ้งคอหมูปิ้งคอหมูก็คืออ๋อเอาคอหมูย่างกับเอาไปกับแตนเป็นปิ้งคอหมูถ้าเป็นปิ้งไก่ย่างภาษาเราปิ้งไก่ย่างใกล้ย่างปิ้งก็เป็นปิ้งไก่เฉยๆอย่าเรียกให้สับสนเดี๋ยวงงอาจารย์ต่อไปอาจารย์ต่อไปเป็นมันทอดซีนิคมันทอดซีนิคแปลว่าอะไรอ๋อชื่อซีนิคแปลว่าอะไรซีนิคแปลว่าติ๊กกี้เป็นซีฮาร์ดเป็นข้าวเจียนซีฮาร์ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้าวเจียนอ๋อเป็นมารีน่าแต่ก่อนชื่อไลน์เขาชื่อซีนิคตอนนี้เขาเปลี่ยนมารีน่าในนี้ส่วนผสมมันมีอะไรบ้างเขาเป็นมันใส่กระเทียมแล้วใส่โรยพริกด้วยเจ้าเห็ดเป็น3รสรสอะไรแซ่บหวานเปรี้ยวรสอะไรไม่ใช่รถนี้รถหนูรถอะไรเขา
แอบงงโอเคจานต่อไปจานต่อไปจานต่อไปเป็นสปาเกตตี้เส้นดำทะเลไข่กุ้งไข่กุ้งเส้นดำไข่กุ้งด้วยอันนี้สำหรับคนที่ชอบทานพวกสปาเกตตี้นี่เขาอาหารทะเลเขาชัดเจนจริงเขาให้ตัวเต็มๆเลยอันนี้สุดยอดมากๆเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นพิซซ่าเอิร์ธเบสเขาเรียกพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าอ๋อที่นี่เรียกพิซซ่าพีพีต้าถ้าที่กรุงเทพเรียกพิซซ่าเดี๋ยวเรานี่พิซซ่าพิซซ่าเรียกได้ว่ะไปกรุงเทพกันเถอะโอเคพิซซ่านะเอิร์ธเบสพิซซ่าเอิร์ธเบสพีต้าเป็นก็คือข้างในเป็นไส้เป็ดถูกไหมเริ่มเป็นข้างในจะเป็นส่วนผสมของเป็ดส่วนผสมของเป็ดโอ้โหอันนี้คือที่กรุงเทพไม่มีนะครับก็มาที่ลาวนี่ร้านมานิน่าตอบรับเลยอันนี้เลยสุดยอดมากแน่ก็คือที่กรุงเทพมีแต่นี่เป็นความต่างไงมันคืออะไรนะนี่อันนี้เป็นแซลมอนใส่น้ำปลาแซลมอนใส่น้ำปลาอ้าวทำไมไม่ใส่น้ำปลามันจะให้ความเค็มหรอถ้าเราใส่มะนาวได้ไหมให้ความเปรี้ยวพี่อยากกินเปรี้ยวใส่ได้แล้วแต่อยากกินก็กินเอาชื่อเราอ่ะอันนี้จานสุดท้ายแล้วอันนี้นี่หน้าตาแบบนี้นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นปอเปี๊ยะแฮมแซนด์วิชปอเปี๊ยะแฮมแซนด์วิชก็ใส่ไปด้วยโอ้โหเรียกว่าอาหารที่นี่นะครับรองรับให้กับลูกค้าที่จะมาจากประเทศไทยนะครับเรียวเข้ามาตรงกลางเมืองเลยร้านชื่อว่ามารีน่ามาได้เลย